วัดธรรมราชาเลยค่ะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ได้ทำกับทางทท.ครับผมก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติครับมาเป็นกระบอกเสียงในแคมเปญที่ชื่อว่าวันธรรมดาชาเลนจ์นะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนให้คนเที่ยววันธรรมดามากขึ้นผ่านกิมมิคที่ทท.ได้จัดขึ้นแล้วก็รวมถึงมีของรางวัลที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยครับถือว่าไปเที่ยวได้ของด้วยใช่คือหมายถึงว่าในมุมมองผมรู้สึกว่ามันคือการไม่ไปรวมตัวกันในวันหยุดอะครับแบบกระจายกันมากขึ้นแล้วก็กระจายรายได้ให้กับคนพื้นที่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเราเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าวันธรรมดาคนที่เขาเป็นคนพื้นที่เขาอาจจะขายของได้แทบไม่ได้เลยแล้วว่าครั้งนี้ได้โชคด้วยใช่ไหมครับใช่ๆตั๋วเครื่องบินทั้งทองอย่างเงี้ยใช่มีทั้งตั๋วเครื่องบินทองประกันอะไรต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาสมัครกันฮะมันก็ www.wanthamadachallenge เป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ .com ง่ายมากๆครับตัวเราเองว่ามันเกิดที่ผ่านมาอย่างไรบ้างฮะแฟนทำโปรเจกต์ต่างๆตอบตรงเห็นตะเวนแบบว่าตะเวนถ่ายรูปเยอะมากใช่ครับก็ตะเวนดูโปรเจกต์ที่แฟนๆตั้งใจทำให้ครับก็ปลื้มใจดีใจมากครับรู้สึกไงบ้างตะลึงไหมหลายที่หลายๆจุดใช่คือจริงๆมันวันเกิดมันคือวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์มันไล่ตั้งแต่ประมาณมาบนคลองตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์แล้วก็ค่อยๆไล่ห้างมาจนมาจบตรงพารากอนแล้วก็ยาวจนถึงรู้สึกจะวันที่20เราเช็คแบบตามไปครบทุกจุดเลยไหมครับทุกจุดแต่ว่ามีตุกๆที่โกงนิดนึงคือหาไม่เจอก็เลยโทรไปหาเขาว่าพี่มาหาที่ GDS หน่อยก็คืออยากเห็นใช่อยากเห็นแล้วก็บอกเขาว่าเอาคันเดียวก็พอไม่แบบเอาขอป้ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเป็นขบวนไม่ชินเลยพี่อยู่ข้างๆแล้วผมต้องคุยข้างหน้าเป็นไงบ้างพอได้เห็นแฟนๆทำให้ขนาดนี้ก็มันเหมือนกับเป็นกำลังใจแหละครับแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเสียดายเข้าไปใหญ่ที่ช่วงนี้แบบว่าด้วยสถานการณ์ด้วยครับภาพยนตร์สองเรื่องที่กำลังจะฉายอย่างเงี้ยมันก็ถูกเลื่อนอย่างไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ปกติครับจริงๆเชื่อว่าทุกคนไม่ปกติแหละครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ด้วยมันเลยทำให้ได้พักมากขึ้นเพราะว่าอย่างช่วงนี้ก็พักเพื่อเตรียมโปรเจกต์ละครใหม่แล้วอย่างวาเลนไทน์ก็เหมือนของพาแฟนมาฉลองวันเกิดด้วยวาเลนไทน์ด้วยหมายถึงยังไงนะครับเป็นวันเกิดด้วยวาเลนไทน์ด้วยก็พิเศษมากเลยฮะออกมาถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลยวันนั้นพิเศษมาถ่ายรูปให้อ๋อก็ผมคือไม่งั้นจะให้ผมให้ใครถ่ายอ่ะคือวันนั้นไม่มีใครอยู่อ่ะพี่ๆเขาก็อ่ะหลายๆคนก็ไม่อยู่กับครอบครัวก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรักเราก็เลยพาคนเราก็ถ่ายรูปเรียกว่าตากล้องจำเป็นไม่ได้ตั้งใจให้ไม่ได้ตั้งใจจะใช้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีไปฉลองวาเลนไทน์อะไรด้วยกันไหมคะเนี่ยพิเศษสุดแล้วเนี่ยพามาถ่ายรูปตากล้องกิติมศักดิ์อันนี้สุดๆแล้วฮะคือผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญในแง่ของตัวเองอะฮะผมเป็นคนที่แบบไม่ได้จัดงานวันเกิดไม่ได้เลี้ยงวันเกิดอะไรเลยก็เลยจริงๆแล้วมันเหมือนวันธรรมดาของผมมากกว่าอาจจะชินด้วยแหละฮะแบบว่าไม่เคยจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักแล้วเขาให้อะไรเราไหมคะวันเกิดเนื่องในวันเกิดหรือเนื่องในวันวาเลนไทน์ก็นี่ฮะมาเป็นตากล้องให้ด้วยของขวัญดีมากใช่ไม่จริงคือมันไม่มีหรอกครับคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดจากวันสำคัญเหล่านี้คือยึดจากความต้องการมากกว่าคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากให้ก็จะให้กันจริงๆโปรเจกต์ที่แฟนทำให้อย่างเงี้ยมันมีบ่อยทุกปีไหมหรือปีนี้พิเศษเยอะกว่าเดิมจริงๆมีทุกปีครับแต่ก็พอผมไม่รู้ว่าเขายึดหลักอะไรกันก็จะแค่รู้ว่ามีทุกปีนะแต่ก็แต่ละปีก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเลือกกันยังไงว่าปีนี้จะต้องเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าปีนี้คือทั้งไทยทั้งจีนรวมกันใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่แล้วของไทยเราจะอยู่ตามทั้งในกรุงเทพกับต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วก็ของจีนก็จะอยู่ตามห้างทีนี้พอมีการแบบว่าคอนเนคกับแฟนคลับชาวจีนยังไงบ้างคะจริงๆเราก็คือเหมือนชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาถามชื่อเราไปเขาพยายามจะดูแลกันทำดีอะไรบ้างแบบนี้
จริงๆเชื่อว่าเขาเข้าใจเนาะเพราะว่าโควิดนี่เป็นเรื่องที่เราเลือกกันไม่ได้เลยครับพี่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปโดยเร็วเพราะว่าอย่างภาพยนตร์ที่ทํากับพี่บาสที่เป็นหว่องกาไวก็น่าจะฉายในจีนอยู่แล้วแล้วแต่เขาจะได้เห็นเมื่อไหร่นั่นน่ะสิครับไม่ทราบเลยครับเป็นไงได้รางวัลมาเป็นยังไงบ้างครับแสดงก็ดีใจครับจริงๆคือตอนแรกไม่ได้คาดคิดเลยว่าเราจะได้คือตอนแรกอ่ะแค่หนังเรามีโอกาสไปเข้าตรงนั้นมันก็โอ้โหสุดๆแล้วพี่เพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดจริงๆว่าผมถ่ายแล้วผมเหนื่อยมากเพราะว่ามันที่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าหนาวบวกกับมันยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่บางอย่างเราก็เล่าไม่ได้เนาะคือจะบอกว่าถ่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยครับกับพี่บาสได้คุยไหมคะว่าพี่บาสรู้สึกยังไงกับการที่เป็นประสบความสำเร็จในแบบเทศกาลหนังระดับโลกขนาดนี้ก็จริงๆแล้วยกเครดิตให้เขาทั้งหมดเลยฮะเพราะว่าถ้าไม่ได้เขามากำกับอ่ะผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะไม่ได้ไกลไปไกลขนาดนี้แล้วก็รวมถึง Executive Producer ของเราที่เป็นหว่องกาไวด้วยคือจะบอกว่าพี่หว่องมีส่วนช่วยเยอะมากๆแบบให้ความรู้พวกเราเยอะมากมีส่วนไหนที่มีความพิเศษกับหว่องกาไวรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นความพิเศษของเขาแบบเป็นระดับต้นๆของโลกเดี๋ยวรอดูในหนังด้วยฮะลายเซ็นอย่างชัดเจนฟังแล้วอะไรใช่ใช่ตอบพูดถึงนี่แหละติ๊กต็อกแล้วกันครับเต้นแต่ละเต้นแต่ละตะคริบครับก็เนี่ยฮะทำเล่นๆฮะใช่สัมมนาคุณแฟนครับก็เปิดแล้วเอาไปว่าบอกแล้วกันว่าเปิดแล้วแบบเป็นทางการเลยครับผมเป็นยังไงแต่ละคลิปต้องไปซ้อมเต้นหนักไหมครับไม่เคยซ้อมเลยครับดูแล้วก็สดไปเลยฮะแล้วก็คือผมคิดคอนเทนต์ทางนี้ยังไม่เก่งอ่ะพี่ก็ให้เวลามือใหม่หน่อยนะฮะใช่ไปหันมาเล่นโซเชียลเยอะขึ้นด้วยคือเราออกไปไหนไม่ได้ครับมันยากสำหรับเราเหมือนกันที่มันไม่ใช่แค่ทุกคนอึดอัดนะผมก็อึดอัดเวลาเราออกไปไหนไม่ได้แต่เราก็ยังอยากมีแบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้อยากให้แฟนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าเขินมากเห็นสายตาเราเย้ายวนมากใช่ก็ต้องทำให้สายตาเย้ายวนเป็นพิเศษมันทำยากไหมคะเย้ายวนยังไงครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนอัดคลิปมันเป็นยังไงมันเขินไหมมันอายมากครับพี่ผมยังรู้สึกเลยว่าคนที่เขาเล่นกันแบบเซียนเซียนเนี่ยยกนิ้วให้เลยเก่งมากปรึกษาใครไหมคะคนที่แบบเป็นกูรูด้านนี้กูรูด้านนี้ประกอบไปด้วยผู้จัดการช่างแต่งหน้าและช่างผมครับเมื่อสามองค์ประกอบหลักรวมตัวจะเกิด TikTok ธนภพขึ้นเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวไม่ได้พูดจริงถ่ายคนเดียวไม่ได้แล้วก็คิดเองเนี่ยผมลำบากเพราะว่าผมทำงานเยอะผมไม่ได้แบบมานั่งดูว่าเอ้ยตอนนี้อะไรน่าทำอันไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างแฟนคลับคอมเมนต์เต็มเลยว่าใจละทวยแต่ว่าอะไรฮะก็เห็นแล้วอ่อนไหวหมดเลยครับได้ยินอย่างนี้ผมก็อ่อนไหวเหมือนกันครับดีใจที่มีคนชอบครับต้องลงคลิปเรื่อยๆนะคะจริงๆอ่ะมัน TikTok มันจะไม่ค่อยเหมือนกับแอปอื่นๆที่ผมเล่นครับคืออันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นสต็อกเพราะว่ามันใช้องค์ประกอบเยอะในการถ่ายรอบนึงมันก็จะค่อนข้างถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยลงให้แฟนๆดูแต่แฟนก็ดีใช่มั้ยคะคนติดตามเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะเอาจริงถ้าพูดแบบตรงๆเลยฮะอันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันแรกที่ห้ามน้อยใจคือผมไม่ได้ดูแลเอง 100% เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เรียกว่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับขออีกนิดนึงเห็นอัดคลิปให้น้องปีใหม่อ๋อใช่ครับเป็นไงบ้างครับอุ๊ยนานแล้วนานมากแล้วฮะเพราะตอนนั้นน้องก็ไปถ่ายใช่คือตอนนั้นผมถ่ายหนังด้วยจริงๆพี่แอฟบอกมาตั้งบอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่าลืมวันนั้นก็คืออยู่ในกองหนังแล้วก็ด้นสดเลยว่าแบบถ่ายหน้าโซมมากเลยให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะเชื่อว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องทำได้แต่แบบว่ารู้สึกว่าก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้น้องอะไรรู้สึกปลื้มใจไหมเพราะน้องก็บอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากตั้งใจมากคลิปเราเนี่ยก็ปลื้มใจครับผมได้เห็นคลิปแล้วที่พี่อัพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่แบบว่าเฮ้ยอุตส่าห์ลงแบบว่าพูดถึงเราด้วยเรียกว่าจะติดตามผลงานน้องไหมครับตอนเราเองเฮ้ยติดตามอยู่โอ้ยเล่นซะน่ารักเลยใช่แล้วครับย้อนไปเรื่องหนังในหัวว่ามีสองเรื่องที่เลื่อนมีเรื่องไหนเรื่องครับ Ghost Lab ของ GDH ครับ
ต้องวางเข้าฉายเมื่อไหร่อันเนี้ยไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมไม่กำหนดเดิมเลยในปีนี้แน่ๆครับปีนี้แน่ๆแต่ตอนนี้คือแผนเลื่อนไปหมดใช่แต่คือตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าวิธีการฉายหรือว่าช่วงเวลาในการฉายมันจะเป็นแบบไหนแต่อย่างของพี่บ้านตอนแรกที่จะฉายตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วใช่จริงๆต้นปีนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับโควิด One for the Road ต้องเข้าไทยแล้วก็คือเลื่อนไปแต่ว่าคิดว่าดีกว่าครับอยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ทุกคนรู้สึกสะดวกใจในการแบบเข้ามาดูหนังกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวที่นี้เสิร์ฟครับเสิร์ฟ